หรือว่าเข้าพุทธออกโทก็ดีเราก็ฝึกขัดทำบ่อยๆจิตใจเรานี้ความคิดมันจะคอยคิดอดีตอนาคตมิฉะนั้นเราจึงว่าให้พิจารณานึกกายตัวเองลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือว่าพุทโธ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 ทุกโธพุทโธมีสติในพุทโธของเราหรือจะดูกายนั่งขณะนี้นั่งท่าอย่างไรก็ได้หรือจะดูท้องยุบท้องพองก็ได้ขอให้ใจเราอยู่กับตัวจะอยู่ส่วนไหนก็ได้จะกำหนดส่วนใดเช่นผมขนก็ดีฟันก็ดีเล็บก็ดีชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ที่จะพิจารณาดูรูปรวมๆลักษณะอย่างไรถ้ามันเผลอคิดไปข้างนอกแล้วก็ภาวนาลมเข้าก็นึกพุทลมออกก็นึกโทหรือว่าลมเข้าพอมันออกก็พุทโธลมเข้าออกก็พุทโธพุทโธรู้อย่างนี้แหละรู้ไปจิตใจคนเราก็เมื่อเรารู้มันบ่อยๆรู้กายพิจารณากายบ่อยๆพิจารณาลมบ่อยๆเกี่ยวกับร่างที่มีอยู่ในร่างกายของเราจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจะเวทนาก็ดีหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในร่างกายแล้วก็ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆจิตใจเราที่เคยคิดไกลตัวที่จิตใจวุ่นวายทำให้ใจหงุดหงิดวุ่นวายรำคาญทั้งหลายก็จะสงบลงใจเราก็จะรู้ตัวเองมากขึ้นถ้าว่าใจยังไม่ได้อยู่มันไม่ค่อยอยู่กับตัวคิดแต่ข้างนอกอันนี้ให้เรารู้ว่าเราฝึกจิตอยู่กับตัวน้อยไปหรือก็อาจจะยังสงสัยว่าจะเอาอย่างไรใจจึงจะสงบอันนี้ก็ทำให้ใจก็ไม่สงบเพราะความสงสัยเป็นนิวรณ์พยายามดูระลึกรู้กายลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีลมก็คือกายเหมือนกันกายละเอียดลมเข้าลมออกถ้าไม่มีลมกายก็ไม่มีกายอยู่ลมก็มีอยู่ยังไม่ตายแล้วก็ลมก็อยู่ในท้องเราออกมาที่จมูกเข้าไปออกมาเข้าไปหายใจก็ให้สบายเราไม่ต้องไปเกรงอะไรนั่งภาวนาก็นั่งแบบสบายใจ เราก็ดูใจดูกายดูลมดู ขนเล็บฟันหนังเราเนี่ยคนอื่นเรา ไม่ต้องไปใส่ใจเรามาดูตัวเองฝึกใจฝึกจิตกันว่าฝึกใจฝึกจิตให้มันนึกให้มันคิดกับกายตัวเองผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยหรืออยู่กริยาบทนั่งท่าทางอย่างไรก็ดีก็ได้มันก็เรื่องตัวเองก็มีสติสัมชัญญะสติระลึกรู้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่สัมชัญญะความรู้ตัวระลึกได้สติระลึกได้สัมชัญญะความรู้ตัวคู่กันสติสัมชัญญะกายนั่งกายหนาวกายร้อนกายปวดกายเมื่อยรู้มันปวดมันเมื่อยก็รู้มันร้อนก็รู้มันเย็นก็รู้เราก็รู้ตัวรู้ไว้นานเข้านานเข้าใจเราก็มันสงบเราไม่ต้องคาดหมายอะไรคาดการว่าจะต้องสงบเดี๋ยวนี้วันนี้อะไรทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นของมันเองรู้ตัวบ่อยๆคิดพิจารณาตัวร่างกายเราบ่อยๆจิตเรามันจะพัฒนาไปสู่ความสงบคิดน้อยลงใจก็สบายขึ้นปิติสุขขึ้นมาตามลำดับโดยเราที่ไม่ต้องคาดการว่าจะต้องวันนี้คืนนี้อะไรให้มันสงบผลของการมันมาจากผลของการอบรมความสงบความปิติสุขสบายกายสบายใจเกิดจากการอบรมใจของเราให้อยู่กับตัวยิ่งขึ้นมากๆยิ่งอยู่กับตัวมากเท่าใดสุขก็มากขึ้นเท่านั้นสุขในที่นี้คือสุขใจกายก็สุขสบายดีสุขในธรรมะสุขในสมาธิสุขจากการคิดไม่มากพิจารณารู้พิจารณากายรู้กายรู้ใจรู้ผมขนเล็บฟันหนังรู้สุขรู้ทุกข์รู้นั่งรู้ยืนรู้เดินรู้ว่านอนกินพูดคิดอะไรอันนี้ก็มีความสุขอีกขั้นหนึ่งถ้าจิตมันยังทำอะไรภาวนาแล้วก็มันยังไม่สงบไม่รู้จะทำมันอย่างไรเราก็พุทโธพุทโธเลยพุทโธ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 เอายกคำบริกรรมพุทโธพุทโธมีสติทุกคำบริกรรมถ้าจิตเราอยู่กับพุทโธมันก็มีความสุขเหมือนกันอยู่กับลมเข้าก็มีความสุขเหมือนกันลมเข้าลมออกอยู่กับกายก็มีความสุขเหมือนกันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธก็มีความสุขเหมือนกันสุขเกิดจากการไม่คิดอดีตอนาคตเรื่องดีไม่ดีข้างนอกเราปล่อยไม่มาเอามาคิดมานึกมาดูเรามานึกคิด ระลึกรู้ที่กายของเราผมเล็บฟันหนังแขนขานิ้วมือหูตาจมูกนึกภาพไปเหมือนเราดูกระจกนั่นแหละจินตนาการไปก่อนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าเราจิตเรากำลังค้นคว้าอยู่กำลังพิจารณากำลังนึกคิดอยู่กับกายของเรากายใจนี่ใจคือความรู้สึกจิตความคิดปรุงแต่งมันก็อยู่ในกายนี่แหละแต่ว่าดูเห็นกายรู้กายก็ต่อไปก็เห็นจิตเห็นธรรมเห็นเวทนามันก็อยู่ในวงเดียวกันอยู่ในก้อนเดียวกันนั่นแหละคือว่าเขาให้พิจารณากายมันกายมันหยาบมันเห็นได้ง่ายถ้าเห็นกายรู้กายจิตอยู่กับกายมากขึ้นมันก็เห็นเวทนารู้เวทนาความรู้สึกนั่นแหละก็เรียกว่าเวทนาว่าปวดว่าเมื่อยเวทนาทางกายถ้าใจเราอยู่กับตัวแน่นขึ้นมากขึ้นเราก็เห็นรู้เวทนาทางกายเกิดขึ้นเราก็รู้เวทนาทางใจที่มันอารมณ์ที่มากระทบมันชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นกับใจเราก็รู้นี่อานิสงส์ของการทำสมาธิทำจิตทำใจให้อยู่กับตัวสติรู้อยู่สัมปชัญญะรู้อยู่รู้กายรู้ใจรู้อยู่นี่แหละก็เรียกว่าสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยความคิดมีวิตกวิจารวิตกวิจารอยู่นี่แหละสอดส่องธรรมเรียกว่าสติธรรมวิจยะจะเป็นโพชฌงค์ใครควรธรรมะพิจารณาธรรมไปพิจารณาถ้าพิจารณาไกลตัวแล้วมันจะลืมตัวมันจะเพลินแล้วก็อ่านให้เราเผลอสติได้ฉะนั้นจึงมาน้อมดูกายพิจารณาที่กายมันใกล้ดีอยู่ใบหน้าหูตาจมูกลิ้นกายใจเราผมเล็บฟันหนังแต่ก่อนดำเดี๋ยวนี้เป็นไงขาวหล่นร่วงพิจารณาดูฟันเราก็ดีเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงตอนเด็กเป็นยังไงตอนหนุ่มสาวเป็นยังไงผิวหนังร่างกายเราก็พิจารณาไปตามเป็นจริงของมันแก่แล้วเป็นยังไงเด็กเป็นยังไงหนุ่มเป็นยังไงสาวเป็นยังไงเราเป็นเพื่อหาอุบายครับว่าหาอุบายให้จิตมันมีที่ระลึกหาอุบายให้สติมันเกิดขึ้นคือหางานให้มันทำถ้ามันมีงานมันก็ไปคิดข้างนอกคิดข้างนอกไปหาเรื่องโน่นเรื่องนี่มาปฏิบัติเอางานเอากายเราคืองานของใจข้างนอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราได้คิดแน่ข้างนอกมันก็มีแต่ว่าข้างในเราก็ต้องฝึกไว้เพราะว่าเราชำนาญมาข้างนอกมาเยอะพอมานั่งทำใจไว้อยู่กับตัวแป๊บเดียวแป๊บแล้วไปอดีตบ้างอนาคตบ้างอันนั้นเราชำนาญอาจจะชำนาญมาแก่ข้างนอกพิจารณาแต่ข้างนอกอันนี้เราก็ดัดว่า ฝึกมาพิจารณาข้างในกายตัวเองให้บ่อยๆมากๆข้างนอกก็น้อยลงข้างในให้มากขึ้นมันจะได้เกิดปิติสุขสุขเกิดจากสมาธิสุขเกิดจากความสงบสุขเกิดจากความสงบจิตสงบจิตอยู่กับตัวเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบความวุ่นวายในใจมันก็สงบถ้าจิตไม่สงบใจก็วุ่นวายก็สุขบ้างทุกข์บ้างดีใจเสียใจอันนี้ใจเราขาดการภาวนาขาดการฝึกฝนอบรมให้จิตอยู่กับตัวจิตใจเรานี้ถ้าไม่ฝึกให้ถูกต้องบางทีก็โทษมันก็เยอะโทษเพราะว่าจิตของเรานี่มีคุณอนันต์โทษมหันต์ถ้าเราไม่รู้จักมันจักคมรู้จักวิธีแก้วิธีทำอย่างไรจะมีความสุขใจจะไม่เป็นทุกข์ใจจะมีสุขถ้าเราไม่รู้ตรงนี้บางครั้งก็อาจพาให้เราไปในสิ่งที่ผิดก็ได้ทำให้เดือดร้อนสามารถทำลายตัวเองก็ได้คนอื่นก็ได้จิตดวงเดียวถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์เราก็เอามาอบรมกับทานศีลภาวนามันก็จะมีคุณอนันต์มีทรัพย์แต่เราไม่รู้จักใช้ก็ว่าจิตของเรานี่แหละใจของเรานี่แหละคือทรัพย์ภายในถ้าเราใช้ในทางที่ถูกเราก็มีชีวิตเราก็มีแต่ความสุขถ้าไปใช้ในทางที่ผิดชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ฉะนั้นเราก็พิจารณาดูอบรมใจของเราให้อยู่กับตัวให้มากๆฝึกหัดฝึกนึกดูตัวเองมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันแสบมันเราก็ดูผมขนเล็บฟันหนังของเรานี่แหละหน้าที่เรามีสติกำหนดรู้ไปรู้มันสงบไม่สงบจะเกิดปัญญาอะไรไม่เกิดก็ตามเราค้นคว้าพิจารณาดูมันไปเรื่อยๆดูมันหายใจเข้าหายใจออกดูท้องมันยุบมันพองดูมันปวดมันเมื่อยปวดแข้งปวดขาเราก็ดูมันนึกมันรู้มันจำมันไม่ต้องสงสัย ว่าถูกไหมเนาะขอให้ใจอยู่กับตัวถูกหมด อยู่กับเวทนาก็ถูกหมดอยู่กับจิตความนึกคิดมันคิดในใจเรานี่ในศีรษะความปรุงแต่งทั้งหลายก็กำหนดรู้กำหนดดูรู้ง่วงเหงานอนก็ดีก็อยู่ในตัวเรา ฟุ้งซ่านรำคาญหรือว่าธรรมะของพระเจ้านั้นว่ามันรวมที่กายที่ใจเรานี่แหละมาเรียนที่กายใจเรานี่มันมารวมอยู่ตรงนี้แล้วฉะนั้นเราก็พิจารณาดูสมาธิจิตยังไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดถือว่าการปฏิบัติธรรมบางครั้งปัญญาไม่พอก็ต้องอบรมสมาธิให้มันเกิดขึ้นคือเอาใจอยู่กับตัวนี่แหละพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาปวดเมื่อยอะไรก็ตามกายปวดกายเมื่อยกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกรู้ของเราไปนึกถึงตัวเองนึกถึงใบหน้าตัวเองนึกถึงคิ้วคางหน้าปากเต็มผีปากของเราหูลำคอลำตัวแขนขาเล็บฟันหนังของเราไปนั่งพิจารณาดูค้นคว้าดูเขาเรียกว่าอบรมใจให้เพื่อให้มันอยู่กับตัวมากขึ้นเอาเขาว่าให้มันพิจารณาอยู่กับตัวให้มากขึ้นให้สังเกตดูใจเรานี่อย่ามันวุ่นวายนี่ส่วนมากก็ไม่ค่อยเห็นตัวเองเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่สิ่งนอกตัวนอกใจภายนอกมันมีทั้งสุขและทุกข์และชวนให้หลงทุกข์เกิดก็หลงมันสุขเกิดก็หลงมันสติตามรู้ไม่ค่อยทันไม่เหมือนเราดูกายดูใจเรานี่ให้จิตอยู่กับตัวนี่มันยินดียินเราก็รู้ยินร้ายเกิดขึ้นเราก็รู้มันดีใจเสียใจเราก็รู้ดูมันธรรมก้อนแห่งธรรมตัวเรานี่แหละก้อนของธรรมะที่มาเทศกันคุยกันอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ดูกายใจเรานี่แหละมันเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไหมว่าขันธ์ห้าคือร่างกายและจิตใจไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขามันเป็นจริงไหมถ้าเราเห็นตามเป็นจริงมันก็เห็นตามพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เกิดศรัทธาเริ่มใสว่าเป็นนั่นจริงๆก็อาศัยปัญญาอาศัยปัญญาจากการจากสมาธินั่นแหละคือสมาธิอยู่ตั้งใจอยู่กับตัวก็พิจารณาอยู่กับตัวนั่นแหละเข้าใจว่ากายเราก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจริงๆเราก็ไม่ใช่ว่าผู้จะเชื่อง่ายแต่เราก็ใครควรพิจารณาว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องพิจารณาดูอีกพิจารณาแล้วเล่าพิจารณาไม่รู้กี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ยังความรู้ความเข้าใจก็เหมือนเดิมเหมือนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะพิจารณามากี่ปีก็ไม่เปลี่ยนไป ก็เหมือนเดิมคือมันความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปพิจารณาอย่างอื่นมันให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่มันก็เหมือนเดิมอย่างอื่นมันก็มาลงใจรักอีกเหมือนเดิมอันนี้จังทุกขังหน้าตาเหมือนกันจะพิจารณาแง่ไหนหยาบละเอียดใกล้ไกลก็ตามก็มาลงอันนี้จังทุกขังอนัตตาหมดไม่ไปไม่มาแล้วปัญญาก็คราวนี้เมื่อพิจารณามากเข้าบ่อยครั้งบางทีมันก็เบื่อเบื่อในความคิดพอเบื่อความคิดมันก็ไม่อยากคิดพอไม่อยากคิดจิตมันก็ปล่อยความคิดใจก็สงบลงกายก็สบายความคิดคนเราบางครั้งมันก็เหนื่อยได้เหมือนกันคิดมากไปมันก็เหนื่อยก็ไม่อยากนึกอยากคิดพอมันพักผ่อนพอแล้วก็มาคิดต่ออีกใจตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับมันเป็นอย่างนี้มานานเนแล้วไม่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าชาติใดผู้ใดก็เหมือนกันพอเรียนรู้ตัวเองพิจารณาตัวเองนี่จะเข้าใจธรรมชาติทำไมถ้าเราไม่เข้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาเราก็ถ้าเราหลงมันก็ทำให้เราทุกข์ได้เหมือนกันที่เราทุกข์ก็เพราะมันหลงนั่นแหละหลงธรรมชาติโลภก็เพราะมันหลงโกรธก็เพราะมันหลงว่ากิเลสเราไม่ได้กำหนดรู้ไม่ได้พิจารณามันเลยไม่มีใครมาอบรมมาสั่งสอนมาบอกมาชี้ทางเราก็ไม่รู้พอไม่รู้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เจริญได้เต็มที่เขาเรียกว่าอวิชชาเพราะความไม่รู้ก็คือนี่แหละเขาเรียกว่าอวิชชาไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้ว่านี่ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้ความดับทุกข์ปฏิบัติดับทุกข์อย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักทางดับทุกข์เขาเรียกว่าอวิชชาอวิอะแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้อะอยู่หน้าว่าไม่รู้ถ้าวิชาเฉยๆแปลว่ารู้อะแปลว่าไม่รู้ไม่มาบวกกันสนธิเรียกว่าอุปสรรคอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์เกิดโลภโกรธหลงพอโลภโกรธมันเกิดขึ้นมันก็ทำตามความต้องการอยากได้อะไรมันก็ผิดบ้างถูกบ้างมันก็พยายามเมื่อพยายามถูกมันก็โชคดีไปพยายามผิดก็นำทุกข์มาให้สารพัดอย่างนี้เขาเรียกว่าอวิชชามันมาจากเพราะความไม่รู้แหละไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์จึงทำไปพอเรารู้มาอบรมบ่มนิสัยมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลภาวนาเราก็เกิดเข้าใจว่าอ๋อที่กิเลสพาให้เราทุกข์เพราะความไม่รู้เป็นเหตุเป็นปัจจัย อันนี้ก็อยู่ที่กายใจของเรานั่นแหละเราก็อย่าทิ้งกายทิ้งใจพิจารณากายในพิจารณาใจตนเองบ่อยๆเข้าหนักเข้าแล้วก็เข้าใจไปเองเรื่องธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสติตามกำลังสัมมาสติปัญญาของเราที่มีอยู่ที่ได้อบรมมาแค่ไหนก็รู้เท่าที่เราปฏิบัติมาอบรมมากก็รู้มากอบรมน้อยก็รู้น้อยถ้าพิจารณาอะไรไม่ได้ก็พุทลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุท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 โทภาวนากับอย่างนี้แหละพุทโทมีสติทุกขณะในคำบริกรรมของเราพุทเราก็รู้ว่ามันมีพุทโธเราก็รู้มันหยุดเราก็รู้มันพุทเราก็รู้อีกมันหยุดเราก็รู้อีกไม่ใช่บริกปากก็พุทโธพุทโธแต่ใจไม่รู้คิดไปทางไหนอันนั้นเรียกว่ายังไม่สติยังไม่อยู่กับพุทโธขาดสติอารมณ์อย่างนั้นก็ไม่สามารถจะทำให้ใจเราสงบลงได้เพราะว่ามันแยกกันอยู่ปากก็บริกรรมพุทโธพุทโธก็มีอยู่แต่ใจก็ไปคิดอีกคนละแบบบางครั้งก็ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างแต่ถ้าเราสติอยู่กับพุทโธพุทโธจริงๆมันก็จะมีแต่ความสุขปิติสุขอยู่อย่างนั้นจิตมันสงบสุขในความสงบถ้าเราไม่ทิ้งความสงบสุขมันก็ยังมีอยู่สบายใจมันก็ยังมีอยู่เราเผลอไปคิดข้างนอกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ใหม่ๆก็เพลินดีแทบเดียวก็เจอทุกข์อีกแหละเพราะอารมณ์ข้างนอกมีทั้งดีและชั่วดีและไม่ดีมีทั้งสุขทั้งทุกข์ฉะนั้นเราก็รู้จักวิธีหลบจิตอยู่กับตัวนี่แหละก็เรียกว่าสมาธิปัญญาอยู่มากอยู่น้อยก็ตามกำลังอยู่มากมันก็สบายมากอยู่น้อยก็อาจจะสุขน้อยฝึกไว้รู้ว่ามันทำอะไรอยู่นั่งอยู่เคลื่อนไหวลมหายใจขยับกระเยื่อนท้องยุบท้องพองรู้ปวดเมื่อยรู้ตัวทั่วพร้อมสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมเขาเรียกว่ารู้กายรู้ใจของเรานึกถึงใบหน้าตัวเองจมูกตนเองคิ้วคางอะไรก็แล้วแต่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้มันต้องทุกส่วนทั้งหมดเอาจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เต็มบีปากหรือว่าเส้นผมเส้นหนึ่งอยู่งั้นแหละ หรือที่หน้าผากก็อยู่อย่างนั้นหรือแล้วแต่อยู่ที่เล็บก็อยู่กับเล็บอย่างเดียวไม่ไปทางไหนอยู่กับหนังก็อยู่กับหนังอย่างเดียวก็แล้วแต่ดีทั้งนั้นดูแล้วพิจารณาแล้วมีสติอยู่ถูกหมดทำแล้วมันสบายใจเกิดปิติสุขขึ้นมาสงบสุขขึ้นมาอย่างนั้นก็เรียกว่าถูกทางทำแล้วมีอย่างเดียวคือเราทำให้มากขึ้นทำให้ยิ่งทำบ่อยๆมีโอกาสก็ทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆดูบ่อยๆไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็ทิ้งไปรู้แล้วก็ต้องรู้อีกกายใจของเรานี่ที่สบายใจก็คือมีสติอยู่วนเวียนอยู่กับตัวนี่แหละผมเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงทั้งหลายนี่แหละเช่นเอ็นกระดูกความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีที่ในร่างกายของเราลมหายใจก็ดีหายใจออกก็ดีรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกเราก็รู้ดูอาการมันไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนยังไงเนาะเห็นว่ารู้ว่ามีอาการว่ามีลมเข้าลมออกขณะนี้ลมเข้าว่าขณะนี้ลมเข้าเรารู้ให้เราสังเกตถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้ต้องสังเกตตัวเองสังเกตดูลมตัวเองเหมือนกับเราไปถามตัวเองนั่นแหละลมเรายังอยู่ยังมีอยู่หรือไม่หรือว่ามันดับไปแล้วหรือมันยังมีอยู่แล้วก็นึกดูว่าสังเกตว่ามันยังมีอยู่จริงไหมเราก็หลับตาเห็นอาการว่ายุบพองอยู่อ๋อแสดงว่าลมเรายังมีอยู่เรารู้แล้วก็ดูอีกถามบ่อยๆเขาเรียกว่ากำหนดดูบ่อยๆเพราะว่าไม่แน่ความตายมันเราเรียกว่ามันมีอยู่อย่างนี้เกิดมันอีกนาทีเดียวลมสิ้นลมไปจะมาดูอีกดูไม่ได้แล้วถือว่าไม่ประมาทความตายก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือจะว่าลมหายใจเข้าหายใจออกกายของเรานี่พิจารณาเป็นความตายก็ได้พิจารณาเรื่องตายมีแต่เรื่องตายพิจารณาความตายก็เห็นมองมันทางไหนมีแต่ความตายมีแต่เรื่องตายทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขาทั้งนั้นเรื่องดินน้ำธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบุคคลตัวตนชีวิตอะไรเหมือนมันไม่มีแต่ความตายแต่มันมีความปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติเพราะมันมีน้ำมีลมมีไฟอยู่มีความรู้สึกมีผู้รู้ธาตุรู้คำว่าคนเราก็มีอยู่ธาตุหกธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมก็มีธาตุรู้ห้าคือธาตุรู้หกอากาศธาตุความว่างเปล่ามีแต่ธาตุเราก็พิจารณาดูถ้าพูดเรื่องธาตุมันก็ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีใครทั้งนั้นมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีแต่วิญญาณธาตุธาตุรู้อากาศธาตุกับมองทพิจารณาในง่ายในเรื่องของธาตุก็จะเป็นธาตุไปก็พิจารณาดูว่าจริงหรือไม่จริงเราก็พิจารณาดูว่าพระเจ้าตรัสไว้ อย่างนั้นว่าพูดเรื่องธาตุมีเพราะว่าธาตุมีหกอย่างดินน้ำไฟลมธาตุรู้อากาศธาตุนะก็เพื่อจะให้เกิดปัญญาจะได้ปัญญารู้ตามเป็นจริงมันก็เมื่อรู้ตามเป็นจริงใจมันก็เกิดปิติสุขเพราะมันรู้ตามเป็นจริงมันไม่มีอย่างอื่นโต้แย้งมันไม่สงสัยในความเห็นตัวเองมันเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพิจารณาใหม่อีกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพิจารณาเท่าไหร่ก็คืออย่างเก่าเป็นอย่างเก่าไม่ไปไม่มาก็ของก็เป็นอย่างนั้นนั่นก็เกิดปิติสุขเอกทัคตาวิตกวิจารก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นบัตฐานเป็นพื้นฐานบัตฐานที่เรามานั่งกันนี่แหละมาทำใจกันระลึกรู้นี่แหละรู้กายรู้ใจนี่แหละเห็นบ้างไม่เห็นบ้างลืมบ้างเผลอบ้างอะไรนี่แหละฝึกอบรมไปทีนิดทีหน่อยหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าใจเราก็มาอยู่กับตัวมากขึ้นมากขึ้นรู้ตัวมากขึ้นมันไม่เป็นทีเดียวหรอกมันอาศัยการเวลาของมันเหมือนกันคนที่จะมานั่งสมาธิจิตแน่วแน่หนึ่งเดียวนี่ได้นานตั้งมั่นอะไรอยากออกจากเข้าเมื่อไหร่ก็ได้อะไรให้ลึกยังไงก็ได้นั่นผู้ที่เขาอบรมมาไม่รู้เท่าไหร่มากี่ปีหรือว่าอบรมไม่รู้ข้ามภพข้ามชาติมาเขาฝึกมาทั้งนั้นฝึกกระทำให้ยิ่งพระเจ้าสอนแล้วว่าอานนท์บอกพระอานนท์ดูก่อนอานนท์จิตนี้พึงปฏิบัติให้ยิ่งกระทำให้ยิ่งทำยิ่งขึ้นไปทำมากยิ่งดีไว้งั้นยิ่งทำมากยิ่งมากยิ่งดีสมาธิปัญญามันจะมีสมาธิอย่างเดียวมันไม่ติดหรอกสมาธิไม่ต้องกลัวมันใช้ได้ง่ายๆหรอกสมาธิที่มันนิ่งสงบไม่มีทุกข์เลยนี่มันไม่ใช่ของง่ายมันต้องผ่านนิวรณ์ง่วงเหงานอนขี้เกียจขี้คานมีสติต่อเนื่องบ่มด้วยอินทรีย์ห้าความเพียรกล้าปัญญาพิจารณาต้องผ่านอบรมตรงนั้นสำหรับผู้ที่ผ่านไปแล้วข้ามไปแล้วมันก็ง่ายสำหรับผู้ที่ข้ามไปแล้วผู้ที่ละนิวรณ์ห้าได้แล้วก็ง่ายสำหรับบุคคลที่เขาฝึกมาดีแล้วแต่เมื่อเรายังฝึกใหม่ๆเราอย่าพึ่งกลัวอย่าไปกลัวสมาธิขอมันได้ก่อนเพราะมันเป็นบาดฐานของปัญญาฌานสมาธินี่พุทธเจ้าว่าตัดไว้แล้วว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นถือว่าใกล้พระนิพพานพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้นกายใจเรานี่แหละมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละเพ่งดูกำหนดดูนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นกายในกายนี่แหละสมาธิก็เกิดที่นี่ฌานสมาบัติก็เกิดที่นี่ก็ใช้การอบรมทำให้มากจึงจะเป็นจึงจะเกิดสมาธิยังไม่รู้จักแต่ยังกลัวสมาธิยังไม่รู้หน้าตาสมาธิเป็นอย่างไรว่ามันสุขแค่ไหนมันเป็นอาการยังไงยังไม่เคยเห็นแต่เรากลัวแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่า มันยังขาดปัญญาคนที่จะรู้ว่าคุณและโทษของสมาธิก็คือคนที่ได้สมาธิแล้วผู้นั้นที่ว่าจะเหมาะว่าอันไหนดีไม่ดีเพราะสมาธินี้นำมาซึ่งความสุขนัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อสมาธิตั้งมั่นทุกจิตมันตั้งมั่นจริงๆมันนั่งมั่นอยู่ในกายสว่างอยู่ที่กายเมื่อใดทุกมันก็ดับมันก็มีความสุขอยู่แล้วก็สบายใจจิตถอนออกมาก็มีความสุขปิติอีกไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรพอจิตมันถอนจากสมาธิในส่วนลึกมันก็เกิดปิติสุขสบายใจชุ่มชื่นในหัวใจปวดแข้งปวดขาเมื่อยๆมันก็หายมันเทาลงจิตเอื้ออิ่มนี่จิตเข้าสมาธิถ้าเข้าสมาธิลึกๆหรือว่าอัปปนาสมาธิดับเวทนารู้อยู่อย่างนี้พอจิตถอนออกมาก็มีความสุขเขาจะให้มันสุขได้ก่อนกิเลสมันยังไม่หมดมันยังอยู่ก็ไม่เป็นไรเอาเบื้องต้นให้มันได้ทานเราศีลเราก็มีสมาธิเราก็ยังลังเลสงสัยถ้าเราได้สมาธิเรื่องปัญญามันก็น่าจะไม่ยุ่งยากน่าจะพูดกันง่ายขึ้นวิธีทำใจวิธีละกิเลสจะทำอย่างไรมันจะเห็นชัดนะว่าเห็นถ้าเป็นโจรเห็นหน้ามันชัดเจนคนที่เข้าสมาธิได้นี่ผู้มีฌานสมาบัติแม้มันจะไม่ที่สุดไม่ใช่ที่ละกิเลสก็จริงแต่มันก็เป็นเหมือนกับมันรวมมันกับมันเห็นหน้ากิเลสชัดขึ้นแต่มันยังไม่ดีกว่าเราไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ทุกข์แต่เห็นตัวมันแก้ยากนี่เห็นตัวมันด้วยแต่ทุกข์ก็เห็นด้วยมีโอกาสที่จะละมันได้ไวกว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิมันชัดเห็นกิเลสชัดตั้งแต่หัวจุดถึงปลายเท้าอย่างนั้นจึงว่าพระเจ้าจึงว่าสอนว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคเป็นทางไปสู่แห่งมรรคผลนิพพานมันจะเกิดได้ก็สติเราอยู่กับตัวนี่แหละอยู่ตัวทั่วพร้อมขยับรู้อะไรนี่เคลื่อนไหวรู้นิ่งรู้ถ้ามีสติต่อเนื่องอยู่อย่างนี้ยังไงก็ต้องเกิดสมาธิสำคัญที่ว่าจะไปนอนก่อนนี่แหละไปหลับไปนอนก่อนนี่แหละมันจะได้ที่แล้วก็ไปเสียตรงนี้แหละการสมาธิไม่เกิดไม่ได้กันตรงที่นิวรณ์ห้านี่แหละนิวรณ์ง่วงเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านสติมันไม่ต่อเนื่องถ้านอนก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากว่ามีสติต่อเนื่องนอนก็รู้ว่านอนอยู่ตื่นก็รู้ว่าตื่นอะไรเนี่ยจะลุกก็รู้ทุกขณะนี่ ลมหายใจทุกขณะนอนถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้แต่มันจะเสียตรงที่ว่าขนาดนั่งมันยังจะหลับเลยนอนมันจะไปเหลืออะไรสติมันยังไม่แก่กล้าไม่แก่ดีมันก็หลับไวขาดสติก็สมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ยังไม่หมดโปร่งพอพูดเรื่องสมาธิก็งงมันเป็นฐานของปัญญาสมาธินี่มันอุปมาอุปไมยก็เหมือนกับมันเป็นตัวที่ให้เราเห็นกิเลสชัดอะไรมันชัดเจนเห็นกิเลสแบบเบ็ดเสร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีดับวิธีละนั้นอยู่ที่ปัญญาผู้จะพิจารณาใช้หลักใช้หลักอริยสัจว่ากิเลสจะดับด้วยอย่างไรอันนี้ปัญญาเป็นผู้จะไปค้นคว้าพิจารณาสมาธิเรารู้แล้วว่ามันหลบกิเลสแต่ว่าเห็นกิเลสชัดเห็นชัดเลยแหละเห็นเต็มเลยแหละดำมืดนี่แหละกิเลสนี่มีในวงนั้นมีทั้งทุกข์ทั้งนั้นแล้วเราจะดับมันได้อย่างไรจะแก้มันได้อย่างไงมันเต็มในหัวใจเราปัญญาค้นคว้าแล้วคราวนี้เราจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วใครว่าจะติดสมาธิมันไม่ติดไม่ได้ถ้าไปเห็นกิเลสชัดอย่างนี้แล้วมันเป็นนั่งจะติดสมาธิมันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องมันสมาธิเป็นทางพักผ่อนเป็นทางหลบเป็นทางอันนี้เฉยๆแต่มันเป็นบาดฐานที่ให้เราเห็นกิเลสชัดขึ้นชัดแบบเต็มแบบว่าแบบล้อมทำเป็นคนก็มองทุกส่วนทั้งหน้าหลังตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าลักษณะอย่างไรถ้าสติอยู่กับตัวหรือใจอยู่กับตัวผลผลหนังของเราไม่ท้อไม่ถอยแต่สมาธิก็มาอยู่ที่นี่แหละอยู่ในกายในใจนี่แหละปัญญาก็กิเลสก็อยู่ในกายในใจนี่แหละไม่ต้องไปสงสัยนอกกายนอกใจเราเอาในกายในใจของเรานี่แหละศึกษาตรงนี้มันทำให้ยิ่งมันทำให้มากถ้ารู้แล้วว่าจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้เราก็จะหลักผู้มักมีองค์8พระเจ้าก็วางไว้หมดแล้ววิธีกำจัดกิเลสอินทรีย์5อิทธิบาททั้ง4โพชฌงค์7เหล่านี้เนี่ยว่าถ้าเป็นทหารก็เป็นนักรบที่จะกองทัพจู่โจมปัญญานำหน้าสมาธิก็คราวนี้เป็นสมาธิ เป็นสมาธิแบบปัญญาแล้วสมาธิแบบตั้งใจมั่น ที่มีปัญญาควบคู่อยู่มันถอนออกมามันจะเป็นสมาธิแบบมีสติปัญญารู้อยู่ให้ควรความเพียรความอดทนอดกั้นที่กิเลสมันจะแสดงออกมาทุกข์ที่สุดบางคนอาจจะไม่เกิดมาไม่เคยเห็นทุกข์กิเลสมันว่ามัน ไม่เคยเห็นทุกขนาดนี้ว่ากิเลสมันทุกข์แค่ไหนราคะโทสะโมหะนี่เป็นของร้อนมันจริงจะเห็นว่ามันร้อนจริงๆทุกข์จริงๆข้ามไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่คนที่จะบารมีไม่พอยากที่จะข้ามมันได้มันทะเลใหญ่กองเพลิงใหญ่เขาก็เป็นเขาที่สูงชันแล้วก็ใหญ่จึงว่าแม้จะยากยังไงเราก็บำเพ็ญไปปฏิบัติไปข้ามได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ได้เราก็ปฏิบัติไปชาตินี้ได้แค่นี้ก็เอาหน้าก็ว่าต่อไปเพราะเราขยันได้แค่ไหนเราก็ไปได้แค่นั้นถ้าเราขยันมากเพียรมากอะไรนี่ไม่กลัวตายไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวเป็นอะไรทั้งนั้นมุ่งสู่นิพพานสิ้นทุกข์ความจริงใจสัจจะความจริงใจทำจริงปฏิบัติจริงชีวิตเป็นเดิมพันไม่ท้อไม่ถอยอันนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจว่ากิเลสนี้จะดับไปอย่างไรมันจะเข้ากับหลักว่าวิริยะทุกขมัจเจติทันทีจะหลุดพ้นด้วยความเพียรความอดทนอดกั้นขันติปรมังตโปตีติขาขันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งก็คู่กันไปนั่นแหละความเพียรความอดทนสติปัญญาต่อสู้เหมือนนักรบถอยไม่ได้ถอยก็หลบเขาเรียกว่าสมาธินั่นแหละหลบมาพักผ่อนสมาธิมีไว้เพื่อเมื่อเราสู้เขาไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าเป็นนักรบมันสู้เขาไม่ได้กำลังอาวุธเราไม่พอเราก็ถอยมาหลบเข้าค่าย หลบในถ้ำบ้างอะไรเขาว่าปิดประตูคือเข้าสมาธินิ่งพักผ่อนให้ใจสบายกายสบายพอมันสบายมันก็ออกมาก็ลุยกันต่อปัญหาอั้งค้างอยู่ก็ไปชำระจนกว่ามันจะหมดอันไหนหมดไปอันไหนไม่หมดก็มาแก้กันไปอย่างนี้แหละปัญหาจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันไม่หมดเพียงใดเดี๋ยวก็แก้อยู่ตามนั้นเพราะว่าพิจารณาอยู่ตามนั้นแต่ครูบาอาจารย์ก็ถ้ามันไม่หมดพระเจ้าคงจะเกิดขึ้นไม่ได้อรหันต์สาวกก็คงเกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่ามันหมดเป็นมันจึงมีคำว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงเกิดขึ้นในโลกมาได้อาศัยความเพียรความพยายามฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องอย่าได้ท้อแท้ท้อถอยต้องมีปิติมีความสุขในการปฏิบัติธรรมเพื่อกับตัวเองนั่นแหละประโยชน์กับใจตนเองนั่นแหละบารมีตนเองนั่นแหละเมื่อเรารู้ธรรมแล้วก็ไปบอกคนอื่นก็เพื่อคนอื่นก็เหมือนกันทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์มันก็มากมายอย่างนั้นนี่คือการมาภาวนาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ได้สมควรแก่เวลาก่อนจะออกจากสมาธิ เราก็พิจารณาดูกายใจของเราว่าเป็นอย่างไรสงบหรือไม่สงบแต่ว่ามันคิดอย่างไรใจสบายหรือไม่สบายเราก็พิจารณาดูวันนี้เวลานี้เพราะว่าทบทวนมันกับทบทวนจิตใจของเราในการภาวนาในชั่วโมงนี้ดีขึ้นหรือว่ายังวุ่นวายจากนั้นเราก็ทำความรู้สึกมือขวาของเราเขาค่อยยกมาวางบนหัวเข่าด้านขวาของเราช้าๆเลื่อนมาเลื่อนตัวเราเลื่อนลากมานั่นแหละก็มีความรู้สึกว่ามันมาวางบนหัวเข่าด้านขวาของเราจะทาความทางหงายก็แล้วแต่ขอให้เรามีสติรู้ว่ามันเคลื่อนไปยกมือซ้ายมาวางหัวเข่าด้านซ้ายของเราช้าๆก็คือสติกำหนดรู้เขาเรียกว่ากิริยาบทย่อยสติปัฏฐานสี่รู้เคลื่อนเลื่อนไปรู้ยกมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกท่าพนมมือยกมือซ้ายขึ้นมาประกบก็ทำความรู้นี่สติรู้พนมมือมันดอกบัวตูมจากนั้นก็อธิษฐานในจิตของเราในใจของเราว่าด้วยกุศลผลบุญอันใดที่ได้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติในวันนี้ที่ผ่านมาก็ดีอดีตก็ดีขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีจิตปัญญาดวงตาดวงใจเห็นธรรมรู้แจ้งในธรรมพระคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นที่จุดหมายด้วยเทินแล้วก็อธิษฐานในใจของเราไว้จากนั้นก็แผ่บุญกุศลบุญบารมีได้ปฏิบัติทำครั้งนี้ให้แก่มีพระคุณทั้งหลายเจ้าเวรในกรรมตลอดบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรก็ดีปุญญาตายายสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหากว่าท่านใดมีทุกข์ก็ขอให้มีสุขหากท่านใดมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทินแล้วก็ตนเทินเราก็ยกมือขึ้นจุดหน้าผากเอามือลงออกจากสมาธิต่อไปก็ได้จะแผ่เมตตาของกันแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ว่ากันต่ออีก30นาทีแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ว่าฝ่ายนิมนต์ว่าอบรมเสร็จก็ไปนิดหน่อยสัก30นาทีญาติโยมก็ยังไม่ปวดเมื่อยอะไรภารกิจเกี่ยวกับห้องน้ำก็ฟังกันต่อ ก็หวังว่าคงเข้าใจกันการทำสมาธิก็อย่างนี้แหละก็สู้กันไปบางครั้งก็สงบบ้างไม่สงบบ้างอาตมานี่ก็สมัยบวชใหม่ๆมาบวชพระใหม่ๆก็ไปทุดงทั้ง 2-3 เดือนกลับมายังฟุ้งซ่านอยู่เลยยังจับไม่ถูกเลยจะปฏิบัติอย่างไรสมาธินี่ไปเดินจงกรมแล้วก็แล้วอะไรก็แล้วมันขี้สงสัยอาตมาเป็นคนขี้สงสัยก็เปิดเทปพอดีมาพักที่วัดที่แพร่พระท่านเปิดเทปหลวงปู่สังวานไอ้คนที่เทศหลวงปู่สังวานไอ้คนที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วยังไม่รู้เรื่องไอ้วันนี้มันยังโง่อยู่มันยิ่งแต่ว่าจิตมันยังโง่อยู่เราก็คงโง่จริงๆกันแหละต้องตัดสินใจโยมอาจจะมาตัดสินใจผิดถูกก็ไม่รู้ละแต่จะเอาสติไว้กับที่คิ้วตัวเองดูหนังคิ้วตัวเองนะคิ้วเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นขนคิ้วเห็นคิ้วบ้างเห็นขนเอาไว้จุดเดียวทั้งวันจำได้มันได้อยู่มันอยู่กับมันก็อยู่กับไปโน่นไปนี่แต่เราก็ตั้งใจว่าเราจะไม่คิดไปไหนอีกแล้วเราจะอยู่จุดเดียวหมดเอาหลายอย่างเราไม่ได้สักอย่างพออยู่จุดเดียวไม่ก็เครียดเหมือนกันนะจิตมันจะคิดมันเคยคิดโน่นคิดนี่มันก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าผ่านไปวัน2 วัน3 วัน3 วันมันเริ่มแล้วมันเริ่มจะเห็นว่าจิตมันเริ่มจะค่อยๆอยู่กับที่เรากำหนดพอคราวนี้เรา3 วันยังไม่ถึง7 วันนะ3 วันนี่คราวนี้เราไม่ต้องบังคับใหม่ๆแล้วบังคับเลยบังคับมันข่มมันก็ว่าข่มมันเลยข่มดูไว้นั่นแหละกำหนดพิจารณานั่งฉันอะไรทำอะไรคนเดียวพิจารณาดูอยู่กุดจุดเดียวมันไม่ได้เอาที่ปลายจมูกอะไรตรงไหนเอาที่เราว่าต้องการเอาตรงนี้ส่วนใดส่วนหนึ่ง3 วันพอเราไม่ได้ใส่ใจมันพอเราไม่ใส่ใจมันก็ยังอยู่ยังไม่ต้องบังคับมันเลยมันก็ยังสว่างอยู่ที่คิ้วสัญญามันเป็นสัญญาก่อนมันไม่เป็นสมาธิมันเป็นคือสมาธิมันคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจนะโยมนะตั้งใจจะทำอะไรก็คือว่าจะกำหนดใจไว้อยู่ที่คิ้วที่ใจอะไรของเราก็ให้อยู่ตรงนั้นตั้งใจคำว่าตั้งใจสมาธิตั้งใจให้มันไม่เปลี่ยนไว้ไม่เปลี่ยนอารมณ์มันไม่เปลี่ยนใจอยู่กับอารมณ์เดียวนั่นแหละพอ3 วันก็เกิดปีติพอเห็นจิตมันไม่ไปมันอยู่กับตัวมันสว่างมันสัญญามันชัดขึ้นเห็นหนังเห็นคิ้วไม่เหมือนแต่ก่อนมันไม่เห็นอย่างนั้นมันคิด108จึงเกิดปิติขึ้นมาแบบมันดีใจไปงั้นนะดีใจที่ว่าเห็นจิตมันหยุดแล้วเห็นจิตมันหยุดได้บ้างแล้วมันเกิดดีใจความสุขดีใจขึ้นมาแล้วเรามีที่พึ่งที่เกาะเราจับหลักได้แล้วสำหรับที่สำหรับที่ว่าเรายังเอาอะไรไม่ได้สงสัยจะเอาลมหายใจกับชิดายพุทโธจะเอาพุทโธกับชิดายลมหายใจจะเอาลมหายใจพุทโธกับชิดายผงได้ฟันหนังอะไรเนี่ยมันวนกันไปหมดเลยแต่จริงๆมันถ้าจิตอยู่กับตัวจะอยู่โซนไหนก็ถูกทั้งนั้นแหละสมมติว่าถ้าเราไม่จุดใดจุดหนึ่งแต่เรารู้ตัวอยู่จิตวนเวียนอยู่ในร่างกายอันนี้ก็ได้แต่มันจะถึงที่สุดพอมันเต็มที่มันก็จะสงบ เหมือนกันพอมันเต็มที่แต่เราก็พอมันเต็มที่นี่เราก็ต้องหาที่เกาะเหมือนกันนะใจของเรานี่มันจะสงบถ้าเรามันจะสงบแต่เราไม่ให้มันสงบมันก็ไม่สงบมันสงบจนเรายังคิดอยู่อย่างเงี้ยมันก็ดิ้นอยู่งั้นน่ะมันก็คิดโน่นคิดนี่มันอยากจะหยุดแต่เราไม่หยุดอย่างงี้บางทีเราอยากจะหยุดจะหาที่หยุดไม่เป็นอย่างงี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันอันนี้สำคัญมากเลยไอ้จิตที่อยากจะหยุดจะหาที่หยุดไม่ได้เนี่ยโหทุกข์มากอันนี้ทุกข์มากหาที่คือว่าไม่รู้จะทำยังไงจิตมันจะหยุดมันใช่ไปกินยานะโยมนะให้มันหยุดจากปัญญาของเราหยุดจากใจที่เราหยุดในสิ่งที่มันจะหยุดได้ถูกต้องไม่ต้องพึ่งปัญญานอนมันต้องพึ่งยานอนหลับต้องหยุดด้วยความเพียรหยุดด้วยสติหยุดด้วยปัญญาของเราอ่ะมันหยุดด้วยวิธีใดก็มาจิตจะหยุดได้ก็ต้องมาอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่หนังของเราก็ได้ผมเล็บฟันหนังของเราให้อันเดียวอย่าเปลี่ยนดูมันไปเนี่ยเพ่งมันอยู่ตรงจุดเดียวนี่แหละมันคิดก็ช่างมันแต่เราจะอยู่จุดเดียวมันเป็นอารมณ์มันกวนใจอารมณ์โลภโกรธหลงอะไรนี่ความเห็นยังเลสงสัยอย่างไรเขาเรียกว่านิวรณ์มันมากวนใจให้เราสงบไม่ได้เขาเรียกว่านิวรณ์ห้าก็ว่าได้ก็พุ่งซ่านรำคาญใจความง่วงหายไปความง่วงไม่อยากคิดแต่ความพุ่งซ่านความง่วงไม่อยากคิดแต่ความพุ่งซ่านนี่ไม่อยากหยุดฟังงงนะอะไรงงความง่วงนี่ไม่อยากคิดอะไรคนเราง่วงใครจะพูดอะไรอย่ามาพูดจะหลับจะนอนรำคาญวันนี้มันอยากจะคิดมันไม่อยากคิดไงความง่วงใครจะพูดรำคาญปิดแม้ดูเปิดยกไว้ก็ต้องปิดทิ้งแต่ความฟุ้งซ่านนี่มันไม่อยากหยุดและนี่แหละสำคัญเนี่ยความง่วงมันไม่อยากคิดมันอยากหยุดแต่เราจะคิดแต่ความฟุ้งซ่านนี่เราอยากจะหยุดแต่มันจะคิดก็เป็นนิวรณ์ทั้งสองนั่นแหละคือว่าก็แก้กันไปความง่วงเกิดขึ้นมาแล้วก็ทางแก้ก็พุทโธโยมพุทโธหรือว่าแล้วแต่อุบายบางคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็เอาไปลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาบางคนก็ลูบหน้าลูบตายืดเส้นยืดสายบ้างมองโน่นมองนี่เพื่อมันหายง่วงบางคนก็ไม่อยากลุกไม่อยากเดินก็พุทโธพุทโธหรือว่าจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือวิธีของใครของมันแก้ความง่วงแต่ข้างบริการก็ไม่เหมือนกันละความง่วงนี่ก็แต่อุบายของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ความฟุ้งซ่านนี่ต้องอยู่ให้ลมเดียวถ้าอยู่ลมเดียวไม่ได้นี่ดับไม่ลงต้องคิดตามมันคือคิดหาทางดับไปใหญ่เลยคราวนี้ คิดหาทางจะดับความฟุ้งซ่านยิ่งพุ่งใหญ่มันเหมือนกันได้กำลังใหญ่เข้าอีก เพราะมันฟุ้งอยู่แล้วนะมันก็เสริมทับไปอีกสองเท่าทุกพอๆกันนั่นแหละทุกความง่วงกับทุกความฟุ้งซ่านนี่มันทรมานพอๆกันความง่วงมากๆเนี่ยโหมันกินใจมันโอ้ยมันอะไรแต่ความฟุ้งซ่านนี่ก็ทรมานเหมือนกันความฟุ้งซ่านนี่อันตรายเหมือนกันไอ้คนที่หูแว่วจับมีดจับขวานจับอะไรจับล็อกคออะไรกินว่ากินยาบ้ากันเนี่ยมีคนจะมาฆ่าอะไรนั่นแหละในลักษณะนั้นมันเครียดคนนอนไม่หลับนี่มันทรมานมันเครียดชีเลียดกินอะไรก็ไม่ได้ความง่วงความฟุ้งซ่านแต่มันก็ดีมันจะ สำหรับคนที่มีปัญญามันไม่กลัวถือว่านี่แหละคือธรรมะอะไรเกิดมาความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาก็นี่แหละคือเอาฟุ้งซ่านแหละเป็นอารมณ์เลยเป็นตัวปัญญามาพิจารณาให้มันเกิดปัญญาในฟุ้งซ่านมันมีอะไรทำไมมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคือมันมาจากอะไรแล้วก็จะได้ค้นคว้าตรงนั้นอะไรเป็นเหตุให้เกิดฟุ้งซ่านในฟุ้งซ่านไม่ใช่มีฟุ้งซ่านเดียวมีทั้งสงสัยมีทั้งตัณหาโทสะกิเลส108ก็มันรวมอยู่ในตรงที่ฟุ้งซ่านเหมือนกันมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ว่าฟุ้งซ่านอย่างเดียวมันมีทั้งโมโหโทสะกิเลสราคะโทสะโมหะอะไรกิเลสทั้งหลายมันก็ถ้ามันมีอยู่มันก็อยู่ในตรงนั้นเลยอยู่ในกลุ่มฟุ้งซ่านนั่นแหละคือบางคนนี่คุมสติไม่ได้มันฟุ้งมากๆก็คุมอารมณ์ไม่ได้ต้องทำตามที่มันอยากจะเป็นอยากจะตามใจที่มันอยากจะทำนี่ความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าใครเจอก็จะรู้ไม่ใช่อะไรหรอกความง่วงก็ไม่ธรรมดาแต่ความง่วงมันก็ดีอย่างมันหลับแล้วก็สบายแต่ฟุ้งซ่านนี่นอนแล้วก็แล้วท่าไหนก็แล้วยังไม่ต้องห่วงเลยท่าไหนก็แล้วทุกอยู่งั้นแหละแต่ง่วงมันดีอย่างก็อยากหายเพราะวันเรานอนก็หายแล้วมันสบายความง่วงมันหายแล้วอันนี้เนี่ยมันก็เนินช้าเขาว่าเป็นเหมือนกับเครื่องเนินช้าเหมือนกันคือมันถ่วงไม่ให้เราเกิดสมาธิได้ไม่เห็นไม่เกิดปัญญาได้อนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยความง่วงก็ดีฟุ้งซ่านก็ดีลังเลสงสัยก็อยู่ในตรงนั้นแหละความง่วงไม่อยากคิดอะไรเนี่ยพอฟุ้งซ่านนี่มันมีเหมือนกับนิวรณ์ทุกตัวมารวมตรงนั้นหมดเลยทั้งสงสัยทั้งละก็โทสะปนกันอยู่ตรงนั้นแหละแต่ความง่วงมันแต่ความง่วงไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเหมือนว่าพลิกมาเป็นฟุ้งซ่านแล้วความง่วงมันเปลี่ยนมาเป็นอารมณ์ฟุ้งซ่านคนฟุ้งนี่จะไม่ง่วงความง่วงไม่ค่อยมามันเรากลัวจิตมันฟุ้งมันเรากลัวสัตว์กลัวผีอย่างนี้โยมอยู่ป่าช้าอย่างนี้จิตมันฟุ้งมันกลัวเนี่ยความกลัวมันก็ฟุ้งก็เหมือนกับกลัวผีนั่นแหละฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยแต่กลัวผีมันฟุ้งกลัวเพราะว่าเรามันยังจากเราเข้าป่าช้ามันฟุ้งอย่างนี้ก็มันแค่มันทุกข์แบบไม่มากแต่ถ้ามันฟุ้งแบบฟุ้งนิวรณ์นี่มันนอนฟุ้งแบบเป็นวันๆเป็น10 วัน20 วันอย่างเงี้ยจิตหาสงบไม่ได้ต้องข่มนึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างอะไรนี่ข่มมันลังเลสงสัยอยู่ว่ามันจะดับอย่างไรเพราะเราปัญหาที่ว่าเราไม่เคยเจอปัญหาที่เราไม่เคยเจอนี่แหละคือปัญหาที่เราจะแก้ที่ในเบื้องต้นค่อนข้างจะยากเพราะเราไม่รู้วิธีถึงมันผุดขึ้นมาก็เราจะดับยังไงครูบาอาจารย์ก็สอนแต่ละขั้นแต่ละองค์ท่านก็บารมีท่านสร้างมาท่านก็หลบได้เฉพาะตัวเหมือนกันของท่านเอามาใช้อย่างเดียวกันไม่ได้บางทีก็ไม่ตรงกันท่านว่าโอ้พุทโธอย่างเดียวเดี๋ยวก็หายพุทโธแล้วก็ไม่หายมันไม่ใช่ของมันบารมีมันบารมีมามันไม่เหมือนกันมันเหมือนมีกรรมมาปิดบังเหมือนกันนะมันมีบาปกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตที่ว่าเคยเบียดเบียนสัตว์ไว้เยอะอย่างเงี้ยมันก็มีกรรมนั้นมาขวางไว้ไปหาครูบาอาจารย์ว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ยังแล้วพุทโธแล้วก็ยังทุกข์อยู่พี่ไม่ใจงบอะไรตรงไหนเลยดูลมหายใจเข้าออกก็ทำเหมือนพระพุทธเจ้าก็ยังทุกข์อีกโอ้มันจนเรา อย่างนี้มันจิตเรามันก็เรียกว่าฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยก็ปะปนกันไปจนถึงที่สุดของมันคือว่าไปหาใครแล้วก็แล้วไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนก็แล้วท่านบอกอันไหนก็แล้วมาทำตามก็แล้วอะไรก็แล้วนั่นแหละเราจะเหมือนคนอะไรหมดอะไรตายอยาก คือมันคนว่าหมดแล้วหมดหนทางแล้วผลสุดท้ายก็ปล่อยหมดพอรู้ว่าหมดหนทางนึกรอแต่วันตายนั่นน่ะตายเมื่อไหร่ก็คงจะสบายเมื่อนั้นอันนี้จิตมันเริ่มจะปล่อยครับปล่อยในอารมณ์ทุกข์ก็ยังมีอยู่มันก็จะทุกข์ก็ปล่อยอีกว่ามันทุกข์มาไม่รู้กี่วันจนมันเห็นทุกข์จนเบื่อในทุกข์แล้วจิตก็ปล่อยแล้วก็มันก็จะน้อมมันสู่อารมณ์ในอารมณ์เหมือนที่เราเคยพิจารณาหนังอะไรเนี่ยเขาเรียกพนังแล้วจับอารมณ์นั้นเราหมดอารมณ์ได้ว่าเอาอันนี้นะถูกผิดก็ช่างอารมณ์เดียวนะนั่นแหละก็ยังไม่รู้ว่ามันอันนี้จะใช่ไม่ใช่อีกเหมือนกันแต่มันหมดหนทางแล้วมันคนแล้วหมดหนทางแล้วก็นั่งอยู่ดีกว่าดันไปเจอนั่งแล้วมันถูกพอดีถูกตรงที่เห็นพอดีก็เลยว่าอ๋อพอมันสงบพอแล้วมันจะอ๋อวิธีสงบทำแบบนี้จากนั้นก็จะเอาตรงไหนก็ถูกแล้วคราวนี้จะพุทโธก็ดีหมดเลยดูลมหายใจก็ใช่อะไรก็ใช่หมดแล้วมันไม่อย่างนั้นแต่ก่อนมันถ้าเราสงสัยอยู่อันไหนก็ผิดหมดถ้ามันถูกอันเดียวมันก็พิจารณาก็เหมือนกันหมดก็ถูกหมดเลยมันก็มันปิดบังเขาเรียกว่าความไม่รู้ปิดบังนิดเดียวพอเข้าใจแล้วก็เราก็จะดูลมหายใจก็สงบจะดูนั่นนี่พนังก็สงบจะดูกายอย่างเดียวก็สงบรู้หลักมันแล้วไงเพราะว่าจับหลักมันได้แล้วเพราะไม่ได้ดิ้นรนอะไรเราไม่ได้มีทะยานหรือว่าอยากมากขึ้นอะไรนี้ตอนนั้นมันไอ้แค่จะอยากสงบมันก็พุ่งซ่านก็วุ่นวายอยู่แล้วยิ่งอยากสงบยิ่งไม่สงบใหญ่ไม่อย่างนั้นคือว่าทำสมาธิอย่าไปอยากสงบอย่าไปอยากได้เห็นโน่นเห็นนี่เห็นอยากได้ฌานสมาบัติอยากได้บรรลุไวๆอะไรนี่เราอย่าตอนนี้มันคนละอย่างคือหน้าที่เราคือมันละความอยากละกิเลสพระเจ้าปฏิบัติธรรมคือมันละกิเลสเราไม่ได้มาเอาอะไรมันละกิเลสละกิเลสมันหมดแล้วมันก็หมดแล้วสมมติว่านะให้กิเลสเราหมดเท่านั้นแหละสมาธิอะไรไม่ได้ก็ช่างมันก็จบแล้วมันก็จบแล้วมันเรื่องของเรื่องพระเจ้าสอนดับทุกข์เท่านั้นนะกิเลสเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์นะถ้าถอนน้ำตัวนี้ถอดน้ำมันหมดไปแล้วอันนั้นนะปัญญาอะไรที่เขาได้กันชื่อว่าบรรลุเป็นสำเร็จโสดาอีกข้านาคามีใครอย่าไปว่าเราก็ช่างเนี่ยกิเลสหมดเท่านั้นแหละถ้าสมมติให้เราเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแล้วกิเลสหมดแล้วจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันทุกคนหมดแล้วก็พอใจแล้วจะเอาอะไรจุดมุ่งหมายพระเจ้าคือธรรมะพระเจ้าคือสอนดับทุกเรื่องทุกวิธีดับทุกดับแล้วก็เท่านั้นแหละทั้งหมดเมื่อไหร่ก็จบก็ไม่ต้องแล้วใครจะได้อะไรก็เรื่องของแต่เราทั้งหมดแล้วก็ใครจะว่าแล้วก็เราเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแล้วจุดมุ่งหมายของเราก็มันจบแล้วแล้วใครจะว่าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรแต่ถ้ารู้ว่าใจเราไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเราก็โอ้สุดยอดแล้วมันอยู่ตรงนี้บางทีที่พูดอย่างนี้เพื่อจะได้รู้ว่าบางคนก็กลัวจะท้อเรื่องสมาธิทำตั้งนานเห็นสมาธิได้อะไรเลยคงไม่บารมีไม่พอละมั้งคงอะไรในท้อแท้ท้อถอยไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่โกรธดีแล้วเราไม่โกรธไม่โลภเอาไม่โกรธอย่างเดียวนะตั้งใจไม่โกรธอย่างเดียวโยมบางคนนี่ที่ว่ายังนิทานที่ชาดกทางนิทานในพระไตรปิฎกเคยอ่านเจอว่านางฟ้านี่ไปเป็นนางฟ้านะตั้งทานก็ไม่ได้เคยให้โยมเพียงแต่ตั้งใจว่าจะไม่โกรธเจ้านายนั่นเองเป็นคนใช้นะโยมเป็นคนใช้เขาเพียงตั้งใจจะไม่โกรธเจ้านายจะว่าจะได้ไงจะไม่โกรธตั้งใจตรงนี้ตายในสงนั้นไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ไม่โกรธนี่ถ้ายมอยากเป็นนางฟ้ายมก็อยากโกรธนะกลับบ้านแล้วอยากโกรธถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็เป็นยักษ์มันนั้นนะยม นางฟ้าพลิกได้นะจิตคนเรามันไวโยมวันหนึ่งมันไวมากคนเรามันจะเป็นอยู่ข้างในนะใจของเรานะมันเปลี่ยนตามอารมณ์ที่มาอารมณ์ธรรมอารมณ์วิบากกรรมหรือกรรมที่เราสร้างมันตกแต่งกรรมที่เรากระทำทางกายวาจาเนี่ยมันตกแต่งจิตนะถ้าเราจึงให้มารักษาศีลภาวนากันเพื่อให้ตกแต่งใจนั่นเองให้มันฝ่ายกุศลให้เป็นเทวดานางฟ้าอย่าหากว่าเราสิ้นตรงนั้นวันนั้นเวลานั้นเราก็จะไปอย่างนั้นอย่าถ้าหากเราไม่มาตกแต่งอย่างนี้ไปทำแต่บาปกรรมอย่างนั้นใจเศร้าหมองเสียเวลาอยู่เสียชาติเกิดมาเกิดมนุษย์เมื่อไหร่จะได้เกิดเราเกิดไปจิตตกระดับชาติเดรัจฉานเป็นไงโลภมากโกรธมากหลงมากเราต้องมานั่งเห่าอยู่ที่ลานธรรมในว่องเลยเรานั่งสมาธิก็สะดุ้งอยู่เลยนี่มันพวกนี้นี่แหละมันตกมันต่ำแล้วจะไม่อยู่เดรัจฉานโยมเราพัฒนาจิตเนี่ยนี่มันโชคดีแล้วมาเจอพุทธศาสนามาชี้ทางบอกทางการเป็นมนุษย์เป็นอะไรเกิดมาอะไรนี่มันเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำตามไม่ทำตามเท่านั้นจะเอาไม่เอาเท่านั้นแหละอันนี้ถ้าไม่เอาก็โหเสียดายอย่างว่าเกิดไม่ใช่เกิดง่ายนะถ้าเกิดในที่เพื่อพุทธเจอพุทธศาสนาอีกก็ไม่ใช่ของง่ายเจอพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายเกิดไปเกิดในสถานที่ที่มันไม่มีศาสนาพุทธจะอะไรเราก็เหมือนคนอาจจะเป็นเหมือนคนหลงทางว่านะเมื่อไหร่จะสิ้นทุกข์สักทีการเกิดเป็นทุกข์นะพระเจ้าสอนอย่างนั้นนะโยมนะเกิดเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นนะหมดการเกิดก็หมดทุกข์แต่ว่าที่เราไม่อยากตายแต่ถ้าเราอยากเกิดอยู่มันมีความอะไรอยู่ ความอะไรความรักความหลงเนี่ยโยมมันไม่อยากแก่เจ็บตายมันหลงยึดอยู่ว่าของกูของที่เราชอบนะของรักของชอบของชังทั้งหลายตัวนี้มันอยากให้เราเกิดแก่เจ็บตายไม่อยากให้เราอยากแก่อยากเจ็บอยากตายไม่อยากพลัดพรากเพราะมันยังมีมันคนมีห่วงเขาเรียกว่ามันคนนอนจะตายก็คนนั้นมาริยาลูกหลานมาพบอย่างจะได้รีบตายอย่าไปตายทีมันยังห่วงมันล็อกไว้อยู่บางคนมาไม่มาก็ตายก่อนแล้วไม่ไหวแล้วทุกข์มากบางคนก็ตาห่วงความห่วงโยมห่วงนี่ก็ไม่ใช่จิตดีนะโยมนะห่วงนี่ห่วงมากๆก็คนห่วงใจมันก็เศร้าหมองเป็นเปรตได้เพราะว่าเปรตห่วงหลานห่วงหลานก่อนจะตายห่วงหลานก่อนใกล้มือเลี้ยงตายจะเป็นเปรตไงพอวันดีคืนดีก็ลอยมาหาหลานที่หน้าต่างมาบ่นว่าหลานก็นอนอย่างบอกหลานเอ้ยการเป็นมนุษย์ละดีแล้วก็ไปละไปเขาไม่ได้แค่นี้แหละไปเป็นเปรตห่วงหลานไปอยู่วิบากไปอยู่ในภพของตัวเองกลางวันเป็นเทวดาหรือจะไหนกลางคืนหรือกลางวันเป็นเทวดาหรือเปล่านางฟ้ากลางวันเป็นเปรตนี่ไงนี่แหละบุญที่เคยมาถือศีลนี่ไงอาจจะอ่านมานานแล้วโยมสมัยเป็นเณรมัน30 กว่าปีจำลวกๆไปเรียนบาลีอุปปากับสมัยนั้นพวกธรรมบทก็นิดหน่อยเอาละวันนี้ก็พอสมควรนะได้เวลาแล้วก็22:30พอดีต่อไปคงมีครูบาอาจารย์มาพูดธรรมะให้ญาติโยมก็จะลุกไปเข้าห้องน้ำทางก็กลับมาใหม่ฟังธรรมเทศเป็นบารมีของเราสู้ไปโยมอยากได้บุญนี่อดทนเราหน่อยสาธุนะไปโชคดีทุกท่านทุกคนก็แล้วกันสาธุ